เราอยู่กับอะไรเดิมๆมาเป็น10ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ Samsung พร้อมรับที่พาเรานี้ต่อความจำเจนะครับผมเพื่อพิสูจน์ว่ามือถือจอพับนะครับสามารถทำอะไรได้มากกว่ามือถือจอแบน Flex is greater than flat Samsung Galaxy C44 นะครับรอบนี้หน้าตาดีไซน์ตัวเครื่องอาจจะคล้ายของเดิมแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวเครื่องบางลงและเป็น Galaxy C4 ที่เบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาน้ำหนักใกล้เคียงมือถือตัวท็อปสุดครับมันดูลงตัวมากขึ้นไม่ได้ดูผอมเหมือนรอบที่แล้วครับที่หลายคนบ่นกันคราวนี้ครับตัวหน้าจอด้านในก็เช่นเดียวกันครับได้เรโชเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมถ้าเกิดเทียบกันแล้วก็จะใหญ่ขึ้นประมาณ 110% กับรุ่นที่แล้วนะครับแต่การเดโมนะครับผ่านจอเล็กกว่านี้อาจจะไม่สะใจแล้วเลยเอาขึ้นจอใหญ่ไปดีกว่าครับเพราะว่าตัวของ Samsung Galaxy C4 สีออกแบบมาเพื่อสำหรับการใช้งานนะครับ Multitasking อยู่แล้วคุณจะไปต่อโปรเจคเตอร์ต่อจอใหญ่ในการพรีเซนต์ก็สามารถทำได้ครับแค่นี้เท่านั้นเองและเพื่อเอาใจนะครับในกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นสายบิสเนสนะครับต้องการทำมัลติทัสกิ้งไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอลประชุมซูมมีติ้งต่างๆก็ยังสามารถจดบันทึกไปบนหน้าจอพร้อมกันด้วยการแบ่งหน้าจอ2แอปครับก็คือเปิดโน้ตไปด้วยเพราะรุ่นนี้จะรองรับปากกา S Pen 4 Edition เหมือนกับตัว C4 3แต่จุดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมากเลยคือเรื่องของการทำงานแบบมัลติทัสกิ้งครับเพราะว่าเวลาเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีส่วนของทัชบาร์ด้านล่างครับขึ้นมาด้วยเราสามารถจะเลือกเปิดสลับแอปพลิเคชันได้ทันทีนะครับหรือว่าต้องการจะแบ่งหน้าจอซ้ายขวาครับก็แค่แตะแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ซึ่งความสะดวกคือสามารถจะแบ่งหน้าจอบนล่างนะครับหรือว่าจะเลือกสลับเป็นซ้ายขวาเรียกว่าเราสามารถจะเลือกใช้งานครับปรับเรโชของแอปให้เหมาะกับที่เราต้องการถ้าเกิดเปิดดูพวกสตรีมมิ่งอาจต้องการหน้าจอแบบเป็นไวด์ครับเปิดทั้ง YouTube Netflix อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานพวกข้อมูลแนวตั้งถ่ายพวกฟีด Facebook IG TikTok ก็จะเลือกการแสดงผลเป็นลักษณะแนวตั้ง2ข้างแบบนี้ก็สะดวกกว่าครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่นะครับทำให้ตัวของ Samsung Galaxy C4 4ครับไม่ได้แบ่งแค่2แอปเท่านั้นแต่สามารถจะแบ่งหน้าจอเป็น3แอปได้แบบนี้ครับสำหรับตัวกล้องนะครับรอบนี้ก็มีการอัปเกรดสเปคนะครับอย่างเช่นตัวกล้องหลังทั้ง3นะครับรอบนี้ก็อัปเกรดตามรีเควสต์ก็คือเซ็นเซอร์หลักนะครับ50ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพมันคืนได้ดีขึ้นส่วนตัวอัลตร้าไวด์ก็12ล้านพิกเซลนะครับแล้วตัวเลนส์เทเลโฟโต้นั้น10ล้านพิกเซลเป็นออปติคอลซูม3เท่านะครับและสามารถรองรับการซูมดิจิตอลแบบสเปซซูมสูงสุดที่30เท่านะครับซึ่งในการใช้งานนะครับนอกจากเราใช้ตัวกล้องหลังในการถ่ายภาพปกติแล้วยังสามารถใช้กล้องหลังในการถ่ายเซลฟี่ถ้าเกิดต้องการความละเอียดสูงได้ด้วยครับเพราะว่าด้วยการที่เรามี Dual Preview ครับที่จะแบ่งหน้าจอไปด้านหลังนะครับทำให้เราสามารถจะใช้ตัวกล้องหลังครับในการถ่ายภาพได้นะครับเพื่อให้แบบนะครับสามารถจะโฟกัสท่าตัวเองหรือว่าจัดคอมโพสตัวเองได้ด้วยนะครับง่ายดายสุดๆเนี่ยฮะเราก็เลือกเปิด Dual Preview ก่อนนะครับพอหมุนมาแล้วนะครับก็สามารถจะใช้ปามเซลฟี่ได้ครับแบบนี้เลือกถ่าย Portrait Mode ครับสลับมาเป็นเลนส์หลักครับก็สามารถจะทำได้เหมือนกันนี่ก็จะเบลอฉลังไปเลยแบบนี้ครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนชอบกันแน่นอนครับคือเรื่องของตัว Galaxy C4 4นะครับเราสามารถที่จะกางหน้าจอที่องศาแบบไหนก็ได้นะครับอย่างแรกคือตัวของ Flex Mode ถ้าเกิดเป็นหน้าจออยู่ไอ้กล้องเขาจะมีการแบ่งนะครับส่วนของ Preview ภาพด้านล่างด้านบนก็จะเป็นภาพจากกล้องตอนนี้ครับหรือว่าตัวของ Viewfinder นั่นเองและด้วยความที่มันสามารถจะพับกลางได้หลายองศานะครับทำให้เราสามารถจะใช้ตัวของ C4 4เนี่ยเหมือนกับเป็นขาตั้งนะครับเป็นเหมือนไทรพอดจะวางไว้ถ่ายภาพตรงไหนก็ได้นะครับก็แค่หามุมโลเคชั่นไปวางเอาไว้เสร็จแล้วก็เปิดจอด้านนอกพรีวิวขึ้นมาครับหรือใช้ตัวจอด้านในในการถ่ายจากกล้องเซลฟี่ก็ได้อีกจุดนึงที่ผมชอบครับเกี่ยวกับตัวของ Galaxy C4 4คือรอบนี้เนี่ยตัวเคสที่สามารถจะเก็บ S Pen ได้นะครับมันไม่ได้เป็นแบบฟลิปรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ถนัดใช้ตัวฝาฟลิปมากๆครับบางทีพลิกไปพลิกมาแล้วมันบังกล้องใช้งานลำบากครับแต่ว่าตัวนี้ Samsung เลือกให้มันเป็นเคสประกอบแบบ2ชิ้นครับหน้าหลังทำให้ตัวเคสไม่หนาเกินไปนะครับผมแล้วก็ตัวของสล็อตหรือช่องเสียบ S Pen เนี่ยยังสามารถใช้เป็นขาตั้งนะครับในการใช้งานได้ด้วย
ดีไซน์ของ Samsung Galaxy C Fold 4นะครับรอบนี้ก็มีการอัปเกรดในเรื่องของวัสดุครับทั้งตัวของกระจก Gorilla Glass Victus ครับด้านนอกและก็ตัวเฟรมครับใช้เป็น Armor Aluminum นะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานเข้าไปอีกส่วนกระจกหน้าจอด้านในนะครับรอบนี้กลายเป็น UTG 2.0 ครับ Ultra Thin Glass ที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเดิมต้องว่าตัวของกระจกหน้าจอครับมันมีความบางน้อยกว่าเส้นผมซะอีกนะครับทำให้มันสามารถจับพับได้นะครับซึ่งรอบนี้ Samsung ก็มาการันตีนะครับว่าหน้าจอกระจกเนี่ยสามารถพับกลางพับกลางได้เป็น 200,000 ครั้งนะครับไม่พังแน่นอนแม้แต่ในงานเนี่ยก็มีการเอาตัวเครื่องพับกระจกมาโชว์ด้วยนะครับว่า Ultra Thin Glass ของทั้ง C Flip 4แล้วก็ C Fold 4นะครับสามารถพับได้เป็น 200,000 ครั้งครับผมเชื่อว่าหลายคนครับใช้ Galaxy C Flip 3อยู่ก็ต้องชอบฟังก์ชัน Flex Camera ครับเพราะว่าตัวของฝาพับรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถจะเลือกกางหน้าจอในมุมไหนก็ได้ครับสำหรับการถ่ายรูปและก็จะสามารถเข้าโหมดกล้องได้ง่ายด้วยการกดปุ่ม power 2ครั้งครับแบบนี้คราวนี้ก็เป็นการเปิดกล้องแล้วนะครับอย่างเช่นซีนนี้นะครับผมอาจจะมีพื้นที่ที่แบบเหมือนจะเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับเราต้องการถ่ายมุมเสยหน่อยเพราะว่าด้านล่างมีเหมือนกับขาตั้งอะไรอยู่เราก็แค่กางในโหมดเต็นท์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งปุ๊บไปเลยนะครับคราวนี้ก็ปรับมุมนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถจะถ่ายได้โดยที่เราก็แค่ยกมือขึ้นมาครับเป็นปามเซลฟี่อย่างที่บอกก็ตัว Flex Camera นะครับทำให้เราสามารถจะเลือกปรับมุมในการถ่ายภาพนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับหรือว่าจะถือเป็นลักษณะของแคมคอร์เดอร์นะครับในการบันทึกวิดีโอแบบนี้ก็ทำได้นะครับนี่ครับก็สามารถจะเลือกถ่ายภาพนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอก็ได้ซึ่งจอด้านนอกก็เฉดไปด้วยนะครับว่าตอนนี้มุมมองภาพหรือว่าเฟรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะได้เลือกเฟรมถูกว่าตรงไหนโพสต์ไหนถึงจะสวยนะครับและคราวนี้นะครับการใช้ cover screen หรือว่าจอด้านนอกในการถ่ายภาพนะครับเรายังสามารถเลือกปรับการใช้งานนะครับการสลับโหมดจากเดิมเนี่ยอาจจะแค่ภาพถ่ายหรือว่าก็วิดีโอนะครับตอนนี้แค่ยกมือก็มาแล้วเห็นไหมแม่นขนาดครับกับตัวปาล์มเซลฟี่นะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนโหมดครับเราสามารถสไลด์นะครับเป็นโหมดวิดีโอได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวโฟโต้พอร์เทรตโหมดครับอะไรสักหลังก็สามารถทำได้ด้วยนะครับนี่แค่นี้ก็ดีเทคเรียบร้อยได้ใบหน้าแล้วก็พร้อมถ่ายพอร์เทรตโหมดไปพร้อมกันนะครับส่วนใครที่ชอบแบบเช็คเฟรมให้ดีก่อนนะครับอันนี้สามารถจะแตะหน้าจอ2ครั้งนะครับเพื่อเลือกดูเฟรมของกล้องจริงๆได้นะครับเป็นการเปลี่ยนจากตัวของหน้าจอที่เป็นแค่วิวไฟเดอร์ให้เป็นฟูลหรือว่าเอ็กซ์เพคเรโชของตัวภาพถ่ายที่ได้ครับอย่างที่บอกครับ C Flip 4ก็เช่นเดียวกันนะครับกับการพับหน้าจอได้เป็น 200,000 ครั้งนะครับเอ้าใครติดต่ออะไรมาล่ะตอนนี้นะตีเห็นไหมว่า C Flip 4พอพับแล้วอ่ะอยู่ในกระเป๋าเสื้อแบบไม่เห็นเลยว่ามือถืออยู่ในกระเป๋าเสื้อครับผมเพราะว่าขนาดมันคอมแพคไซส์นะครับแล้วก็เป็นรูปทรงที่เอาจริงแล้วคนก็สนใจแล้วก็ทำให้ C Flip 3ขายดีครับ C Flip 4ก็มาสานต่อตรงนั้นครับวัสดุก็เช่นเดียวกันครับ Armor AluminumGorilla Glass Victus นะครับผมและจอด้านในก็เป็น Ultra Thin UTG 2.0 ครับไฮไลท์ฟีเจอร์นะครับของ C Flip ก็คือ Cover Screen นะครับที่รอบนี้พัฒนาขึ้นจากเดิมให้เราสามารถจะเลื่อนดูการแจ้งเตือนต่างๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดเราใส่ซิมใช้งานจริงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกตอบนะครับการแจ้งเตือนได้ด้วยทั้งชุดคำที่พรีเซตเอาไว้หรือว่าจะพูดตอบกลับไปหรือตอบด้วยอีโมจิก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกใช้วิดเจ็ตต่างๆครับมาเปิดใช้บนหน้าจอ cover screen ได้มากขึ้นครับนี่เรามาดูว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับเวเตอร์นะครับสภาพอากาศตารางนัดหมายการนับก้าวเดินนะครับเบอร์โทรหลักๆแล้วก็มีพวกช็อตคัทต่างๆครับที่สามารถจะเลือกเปิดปิดบนหน้าจอ cover screen ได้ด้วยครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy Watch 5แล้วก็ Watch 5 Pro เขาบอกว่ารอบนี้เนี่ย Samsung อัปเกรดในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับคือสลับมาใช้เป็นตัวของ Sapphire Glass ครับเพิ่มความทนทานให้กับตัวของ Galaxy Watch 5รอบนี้ก็จะเน้นในเรื่องของฟังก์ชันครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจจับเรื่องของการนอนเพราะว่า Samsung มีการพัฒนาเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ครับเข้ามาเสริมในตัวของ Samsung Health ครับคราวนี้เวลาเรานอนเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันไอคอนพวกรูปสัตว์น่ารักน่ารักเข้ามาเสริมครับถ้าเราหลับสบายดีก็เหมือนกับสิงโตเจ้าป่าครับหลับได้ยาวทั้งวันถ้าเกิดว่าเราหลับน้อยเกินไปมันจะกลายเป็นฉลามครับโดยตัวซอฟต์แวร์จะมีการแนะนำนะครับว่าเราควรจะปรับเรื่องของการนอนยังไงบ้างเวลานอนการนอนหรือว่าพวกสิ่งรบกวนรอบข้างทีวีเราเปิดเอาไว้หรือเปล่านะครับเพื่อให้สุขภาพการนอนของเราดีขึ้นครับกับ Samsung Galaxy Watch 5
สำหรับ Samsung Galaxy Watch 5ครับก็จะมี2ไซส์ครับคือมีขนาดหน้าปัด40มมก็จะเป็นไซส์เล็กสำหรับสาวๆหรือใครที่ข้อมือเล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาคือ44มมครับโดยจะมีวางขายนะครับทั้งสีกราฟไฟต์พิงโกลครับแล้วก็ซิลเวอร์แล้วก็สีพิเศษที่จะแมทช์กันกับตัวของ Galaxy Z Flip 4แล้วก็ Galaxy Buds 2 Pro ด้วยก็คือสีโบราเพอร์เพิลแบบนี้เลยครับมาเป็นเซตอันนี้ต้องบอกว่าโดนใจแฟนของ BTS แน่นอนถ้าถามผมนะครับตอนนี้คือSamsung มี Galaxy Watch 5 Pro นะครับที่อัปเกรดขึ้นมาโดยตัวเน้นในสุขภาพครับแต่ว่าตัวนี้จะมาโฟกัสในเรื่องของการออกกำลังกายครับเพราะว่าตัว Watch 5 Pro เนี่ยเหมือนกับออกมาจับตลาดในกลุ่มที่เป็นแอทลีทหรือว่าเอลีทนะครับพวกนักออกกำลังกายแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์พัฒนาเรื่องของ GPS tracking นะครับมีรูทในการฝึกสามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็นำไปฝึกฝนได้ทั้งของการวิ่งการปั่นจักรยานครับมีตัว track back ให้ด้วยคือถ้าเกิดเราไปวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะไปตามแบบเป็นฮิลหรือว่าเป็นลักษณะของเทรลนะครับอาจจะบางครั้งเข้าไปแล้วกลัวจะกลับมาไม่ถูกนะครับก็จะมีตัวของ track back ของ GPS ในการที่จะย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราได้ครับซึ่งตัว Galaxy Watch 5 Pro นะครับก็จะมีทั้งสีเกรย์ไทเทเนียมแล้วก็ตัวสีแบล็คนะครับวัสดุตัวเรือนก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอกระจกที่เป็นแซฟไฟร์กลาสหน้าปัดขนาด45มมครับอย่างที่บอกครับว่าเรานี่ Samsung เน้นเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นทั้งตัวของ Galaxy Watch 5แล้วก็ Watch 5 Pro เนี่ยก็จะมาพร้อมกับการวัดค่า BMI นะครับที่เราจะสามารถทำได้ด้วยการใส่นาฬิกาแล้วก็นิ้วแตะนะครับที่2ปุ่มตรงนี้ในการวัดค่า BMI ซึ่งตัวนี้ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาโชว์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Fat Mass หรือว่ามวลของไขมันมวลกล้ามเนื้อให้สามารถจะมอนิเตอร์สุขภาพของเราเองได้โดยจะมีคอร์สออกกำลังกายผ่าน Samsung Health นะครับที่สามารถไปเลือกตารางการฝึกแล้วก็มีการช่วยมอนิเตอร์นะครับว่าออกกำลังกายไปแล้วเราเสียเหงื่อเสียน้ำในร่างกายไปเท่าไหร่ตอนนั้นสภาพไขมันเป็นยังไงแล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นกับ Samsung Galaxy Watch 5และก็ Watch 5 Pro ครับกลไกของตัวสาย Galaxy Watch 5 Pro นะครับเป็นดีบัคเคิลมาพร้อมกับตัวแม่เหล็กนะครับที่แบบแปะแล้วแบบอยู่เลยครับคือเรียกว่าสะบัดยังไงก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยครับไม่ต้องกลัวว่าออกกำลังกายแล้ววิ่งแล้วมันจะหลุดอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้คือแน่นมากๆเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนนะเนี่ยครับใส่ง่ายเลยแล้วก็ปรับไซส์ได้ครับคือจะมีตัวล็อกด้านล่างเนี่ยครับตรงนี้เราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกแล้วก็ปรับจุดล็อกได้นะครับเข้ามาแล้วก็ล็อกให้อยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็จะแปะด้วยตัวแม่เหล็กครับและนี่ครับผมกับ Samsung Galaxy Buds 2 Pro นะครับรอบนี้ก็มาในโทนสีที่ยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะครับในสไตล์พาสเทลตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีกราฟไฟต์นะครับแล้วก็สีไฮไลท์ก็คือโบราเพอร์เพิลนะครับที่เป็นสีม่วงนะครับตัววัสดุนะครับรอบนี้ก็จะเห็นว่ามีการเลือกใช้แล้วก็การขัดให้มันดูเป็นลักษณะของแมตต์หรือเป็นผิวด้านครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือหรือว่าคราบมันระหว่างการใช้งานครับแต่เรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์นั้นว่าเรื่องของพลังเสียงเนี่ย Galaxy Buds 2 Pro นะครับมาพร้อมกับระบบ Hi-Fi นะครับเข้ารหัสแล้วก็สอดทั้ง24บิตนะครับผ่านตัวของSSC codec ครับเป็นโคเดกของ Samsung เองจากตัวที่แล้วบัตร Pro เนี่ย16บิตรอบนี้24บิตครับและส่วนการตัดเสียงครับที่หลายคนชอบมากๆเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนได้เงียบตอนบางทีทำงานแล้วต้องการแบบสมาธินะครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดไมโครโฟนข้างละ3ตัวทำในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างส่วนตัวระบบวินชิลที่ใช้กรองลมนะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าครับเพราะฉะนั้นตัวของ Galaxy Buds 2 Pro เนี่ยตัดเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับคัดยังอ่ะอะไรนะไม่ได้ยินลืม Samsung Galaxy Z Fold 4มาพร้อมกับจอด้านนอก 6.2 นิ้ว HD Plus นะครับส่วนจอด้านในก็ 7.6 นิ้ว QXGA Plus ทั้งคู่เป็น Dynamic AMOLED 2X มาพร้อมกับ Adaptive Refresh Rate สูงสุดที่120 Hz ตัวชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM นะครับ 12 GB ส่วนในความจำก็มีแต่256 512จน 1 TB นะครับชุดกล้องหลัง3ตัวมีการอัปเกรดตัวกล้องหลักขึ้นมาเป็น50ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกล้องเทเลโฟโต้ซูมออปติคอล3เท่าความละเอียด10ล้านพิกเซลกล้องเซลฟี่สลับจอด้านนอกครับความละเอียด10ล้านพิกเซลแล้วก็ด้านในเนี่ยยังมีกล้องซ่อนใต้หน้าจออยู่ด้วยความละเอียด4ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุ 4,400 มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไว 25 วัตต์ขนาดตัวเครื่องถือว่าใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้วนะครับอาจจะสั้นลงนิดนึงแล้วก็บางลงนิดหน่อยครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่263กรัมมาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำ IPX8 Samsung Galaxy Z Fold 4มีทั้งหมด3สีเกรย์กรีนกราไฟต์เบจ
Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับจอด้านนอกบน cover screen ขนาด 1.9 นิ้วเป็นพาเนล Super AMOLED เมื่อพลิกกลางจอขึ้นมาครับมีขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับเป็น Dynamic AMOLED 2X มาพร้อมกับ Adaptive Refresh Rate ที่ 120 Hz ชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับมาพร้อมกับ RAM 8 GB ส่วนหน่วยความจำก็มีทั้ง128 256แล้วก็512กล้องหลังคู่ Dual Camera ที่อยู่บนตัวของฝาพับนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์หลัก12ล้านพิกเซลมีการเพิ่มขนาดของพิกเซลไมครอนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อถ่ายภาพกลางคืนได้ดีกว่าเดิมส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันตัวกล้องเซลฟี่ด้านในความละเอียด10ล้านพิกเซลนะครับตัวแบตเตอรี่มีการเพิ่มเติมจากรุ่นที่แล้วขึ้นมาเป็น 3,700 มิลลิแอมป์นะครับและก็รองรับการชาร์จไว้25วัตต์น้ำหนักตัวเครื่องของ Z Flip 4อยู่ที่187กรัมครับอันนี้มาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำ IPX8 เช่นเดียวกัน Samsung Galaxy Z Flip 4มีสีม่วง Bora Purple Pink Gold Graphite Blue หลายคนน่าจะอยากรู้ราคาครับผมต้องบอกว่าทั้งตัว Z Fold 4 Z Flip 4ครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตราคาของตัวเครื่องครับที่หน้าเว็บไซต์ Droidsan ให้แล้วก็พวกโปรโมชั่นต่างๆเครือข่ายจองรับราคาพิเศษเป็นยังไงบ้างก็จะมีอัปเดตให้ไปเช็คกันด้วยเช่นกันนะครับส่วนใครที่รอรีวิวเต็มๆของทั้ง2ตัวนะครับยังไงขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันไปลองเล่นดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าได้เครื่องมาเร็วเราก็จะสามารถปล่อยรีวิวเร็วครับทั้งเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ตัวอย่างภาพถ่ายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Droidsan ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รอถ้าเกิดมีอัปเดตรีวิวมาเมื่อไหร่จะได้กลับมารับชมกันนะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ